พุทธวจนะหมายถึงอะไรพระคุณเจ้าหมายถึงคำที่ออกจากปากพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราโดยตรงครับที่ไม่ได้เป็นการพูดหรือแต่งเติมจากคำของใครคือต่ำกว่าพระเจ้าลงไปเนี่ยคำอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ออกจากปากพระเจ้าชื่อว่าไม่ใช่พุทธวจนะครับเพราะนั้นก็คือคำที่ออกจากปากพระเจ้าเท่านั้นครับและทุกวันนี้ที่เราได้รับการเรียนการสอนกันอยู่นี่ทั้งหมดที่เราเรียนกันอยู่ในศาสนาพุทธที่เราถือกันอยู่ทุกวันนี้ในปัจจุบันนี้เป็นพุทธวจนะทั้งหมดหรือเปล่าพระคุณเจ้าไม่ใช่ทั้งหมดอันนี้คือปัญหานิดหนึ่งครับปัญหาอย่างไรพระคุณเจ้าปัญหาคือว่าเพราะเหตุว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้คำของพระตถาคตพระพุทธเจ้าโดยตรงครับศาสนาจะเสื่อมไปเรื่อยๆครับพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เองพระองค์บอกว่าคำที่คนแต่งใหม่หรือคำของสาวกเนี่ยอย่าไปฟังให้ฟังแต่คำตถาคตมีพระสูตรนะครับบอกให้ได้ไหมได้ครับพระองค์บอกว่าสุตตันตาเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกับกรอนมีสอนสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะคือคำสอนเหล่านั้นมากล่าวอยู่เนี่ยเธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตไปจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนครับแล้วก็ตรัสกลับกันว่าส่วนสุตตันตะเราใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเรานั้นมากล่าวอยู่เนี่ยเธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตไปจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนพระสูตรนี้สำคัญมากซึ่งพระองค์ชี้ชัดเลยว่าต้องคำตถาคตเท่านั้นเพราะเหตุว่าพระเจ้าเนี่ยมีความสามารถ3อย่างครับที่สาวกทำไม่ได้เลยในด้านการพูด1พระเจ้าบอกว่าพระองค์เนี่ยกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่พลาดแม้แต่คำเดียวครับนะแล้วอย่างที่2เนี่ยคำของพระเจ้าเนี่ยสอดรับกันทั้งชีวิตตั้งแต่ราตรีที่ตรัสรู้ถึงปรินิพพานคำไม่มีการขัดแย้งกันเลยไม่ว่าจะพูดที่ไหนตรัสเมื่อไหร่ก็ตามใช่สอดรับกันหมดในทุกๆเรื่องใช่ต่างเวลาต่างสถานที่ต่างบุคคลกันก็จะสอดรับกันครับนะและอย่างที่3คำพุทธเจ้าหลุดออกจากปากมาแล้วเนี่ยเป็นอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดการไม่ว่าจะเมื่อใดก็ตามใช่ไม่ว่าจะเมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว 3,000 ปีนี้หรือ 5,000 ปีไปก็ตามจะเป็นอากาลิโกเสมอใช่และตรวจสอบได้ด้วยบุคคลแต่ละบุคคลนั้นๆ นะเรียกว่าเป็นปัจจตังคือรู้เฉพาะตนได้เป็นสิกขีภูโตเป็นพยานในตนเองได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามๆกันมาอย่างนี้